เล่นเพราะถูกมองว่าเป็นคาสโนวาตัวพ่อทำให้การบุกล้างเวทีประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์เพื่อถ่ายทำรายการตีท้ายครัวเมื่อสัปดาห์ก่อนของหนุ่มกรรชัยถูกจับจ้องว่าหื่นเกินงามโดยเฉพาะการขอดูชุดว่ายน้ำผู้เข้าประกวดซึ่งเจ้าตัวก็ออกปากขอโทษและยืนยันว่าตนไม่ได้ทำอะไรเกินเลยทั้งหมดเป็นไปตามสคริปต์ซึ่งได้มีการขออนุญาตกองประกวดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะทีนี้ด้วยความที่คาแรคเตอร์เป็นตัวผมเองผมก็ต้องโอ้โหโอ้นึกออกไหมฮะคือคนมองคนดูก็กลายเป็นว่าไอ้นี่หื่นเกินไปหรือเปล่าถึงไปไล่ขอให้เขาเปิดชุดว่ายน้ำแต่จริงๆแล้วมันเป็นสคริปต์ฮะมันเป็นสคริปต์อยู่ในรายการอยู่แล้วว่าต้องมีการถอดชุดว่ายน้ำมีการเปิดอะไรยังไงอยู่แล้วในหนุ่มยังบอกอีกว่าตอนนี้ได้คุยกับทางทีมงานตีท้ายครัวให้ระวังเรื่องความเหมาะสมให้มากขึ้นเพราะไม่อยากให้คนดูติดภาพพิธีกรจอมหื่นไปมากกว่านี้แล้วล่ะค่ะ